ก่อนที่เขาจะแฉองคมนตรีผมจะแฉเขาก่อนครับวิธีการโดยรายละเอียดนะครับมีรัฐมนตรีรัฐมนตรีคนหนึ่งประกาศว่าจะให้ประชาชนมีคอมพิวเตอร์ใช้ทั่วประเทศใช่ไหมครับเบื้องหลังก็คือปล่อยคลิปวิดีโอราชวงศ์และภาพราชวงศ์ไปตามคอมพิวเตอร์ให้พี่น้องชาวป่าชาวเขาและเยาวชนได้ดูครับถ้ามีคนตั้งคำถามกับพี่น้องว่าผลิตที่ไหนให้บอกไปชัดๆเลยโรงแรมแกลนบ้านเรารถชั้น2เชียงใหม่บอกใครเป็นคนยืนยันผมชื่อเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาเป็นนายกสมาคมนักข่าวเชียงใหม่นายกสโมสรสื่อมวลชนภาคเหนือแห่งประเทศไทยและเป็นประธานสหภาพวิทยุแห่งชาติได้รับรางวัลขุดคุยเบื้องหลังข่าวยอดเยี่ยมบอกมันไปดูมากับตาที่ผ่านมาพวกมันใช้วิธีนี้ทำลายราชวงศ์ทำลายพันธมิตรเพราะมันรู้ว่าพวกเราทุกคนอยู่ที่นี่เพื่อปกป้องพระมหากษัตริย์ใช่ไม่ใช่วันนี้มันยังเอาซีดีชุดเดิมๆภาพวิดีโอชุดเดิมๆภาพนิ่งชุดเดิมๆมาแจกเพื่อให้พี่น้องประชาชนเกิดความเสื่อมต่อศรัทธาตามแผนบันได3ขั้นใช่ไหมครับนอกจากมันทำวิธีนี้แจกซีดีแล้วพี่น้องครับเขาใช้ฐานปฏิบัติการใหญ่ในการเชิญมวลชนมานั่งดูซีดีและมานั่งดูภาพนิ่งเหล่านั้นโดยมีอดีตข้าราชการทหารยศพลตรีปัจจุบันมีข้าราชการทหารยศพันตรีอีกหนึ่งคนเป็นศาสดีพาไปดูภาพไปดูสิ่งที่เขาผลิตขึ้นมาให้ประชาชนเกิดความเชื่อชาวบ้านดูก็เกิดความไม่เข้าใจแล้วเขาตั้งคำถามกับประชาชนว่าจะเอาอยู่เหรอพระมหากษัตริย์มันเอาไปทำที่ไหนทราบไหมครับโรงแรมสวนบัวรีสอร์ทเชียงใหม่โดยมีใครเป็นคนนำไปคนของพรรคทุกครั้งผมเคยเล่าเรื่องนี้บอกพฤติกรรมเรื่องนี้ให้กับข้าราชการทหารของมณฑลทหารบกที่33เขารับทราบเขารู้ปรากฏว่าจ้างมันเตอะนี่คือที่มาของซีดีที่คนทั้งประเทศได้รับเริ่มต้นไปทางไปรษณีย์ให้กับสมาชิกพรรคไทยรักไทยทุกคนถ้าวันนี้ไม่มีผมออกมาพูดก็คงยังไม่มีใครจะมาอธิบายเรื่องราวข้อเท็จจริงลงไปเมื่อวานนี้ค่าหัว 200,000 วันนี้ค่าหัวคงเพิ่มขึ้นแน่นอนครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเอกสารที่ผมอยู่ในมือทักษิณบอกว่าจะแฉรายชื่อคนที่อยู่เบื้องหลังพันธมิตรใช่ไหมครับทักษิณไม่ต้องแฉผมแฉเอง18บวก21ดูชัด
องคมนตรีทั้งนั้นสาเหตุที่ท่านทั้งหลายเหล่านี้เป็นเรื่องแปลกไหมครับที่จะมาให้การสนับสนุนผู้จงรักภักดีเพราะว่ามึงคิดหลงเจ้าท่านทั้งหลายไม่มาที่เป็นเรื่องแปลกใช่ไหมครับทำให้สิ่งที่เรารู้เราทราบซึ่งอยากบอกให้พี่น้องทราบว่าทักษิณกำลังคิดขนาดนี้ล่าสุดสงสัยไหมครับสมชายไปนครเชียงใหม่ไปนครทำไมไปว่าพระธาตุสมชายอยู่เชียงใหม่หลังจากผมแฉเรื่องทหารที่อยู่เบื้องหลังของทักษิณกำลังทหารทั้งหมดถอนออกจากบ้านสมชายเรียบร้อยครับฝีมือมีตำรวจเลวๆอยู่กับบัน4คันรถเท่านั้นครับคันละ3คน3 4 12และมีข่าวค่อนข้างจะชัดเจนแม่ทัพน้อยของมณฑลขออภัยของกองทัพภาคที่3จะนำกำลังบุกจับสมชายนิสัยสมชายขี้ขลาดปอดแหกจึงไปไหว้พระขอพรพระคุ้มครองไปโทรศัพท์ไปขอทักษิณขอย้ายชั่วคราวเพราะว่าอยู่เชียงใหม่กลัวตายครับพี่น้องมันบอกว่าจะรวมคนเลือนหมื่นเลือนแสนมาสู้กับพี่น้องพันธมิตรใช่ไหมครับเชียงใหม่ณปัจจุบันกองกำลังหลักของทักษิณขนมาจากเชียงรายขนมาจากลำพูนขนมาจากลำปางมีอยู่700คนลำพูนอยู่ที่บริเวณศาลเจ้าแม่จามเทวีมีอยู่300คนครับลานคนเมืองรถมารถบัสพันครับมันเจ๊งบงแล้วครับเจ๊งบงผมลงเวทีไปนะครับมีท่านทั้งหลายพี่น้องเราเอาเงินมาให้ผมพูด3วันมีคนนำให้ทั้งหมด 210,000 บาทครับน้องชายผมโทรศัพท์มาจากจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าพ่อเขียนพินัยกรรมไว้บอกว่าอยากให้ผมตั้งมูลนิธิทุกคนต้องเข้าใจว่าผมจะตั้งมูลนิธิเศรษฐาเจียมกิจวัฒนาตระกูลนี้ตระกูลเจียมกิจวัฒนารักในพระเจ้าอยู่หัวครับเราจะตั้งมูลนิธิรักในหลวงแห่งประเทศไทยมูลนิธิรักในหลวงแห่งประเทศไทยมีคนตั้งคำถามว่าจะจบอีกกี่วันใช่ไหมครับบางทีสิ่งที่ไกลที่สุดอาจจะเป็นสิ่งที่ใกล้ที่สุดอีก3เมตรเข้าใจคำว่า3เมตรไหมครับ